ยังไม่มีความชัดเจนใดๆถึงเหตุท่อก๊าซ Nord Stream 1และ2ที่ลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปเกิดรั่วไหลกลางทะเลบอลติกหลายจุดว่าเป็นเพราะเหตุใดกันแน่แต่หลายชาติในยุโรปเชื่อว่ามันถูกโจมตีแบบจงใจโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งเดนมาร์กและกรีนแลนด์ตรวจพบการระเบิดอย่างรุนแรง2ครั้งเมื่อวันที่26กันยายน2565ซึ่งไม่คล้ายกับสัญญาณของแผ่นดินไหวขณะที่นักแผ่นดินไหวมหาวิทยาลัยอัปปาซาลาของสวีเดนระบุว่าเป็นการระเบิดในน้ำไม่ใช่ก้นทะเลและครั้งที่2รุนแรงพอๆกับระเบิดไดนาไมต์มากกว่า100กิโลกรัมซึ่งสำนักงานเจ้าท่าสวีเดนเปิดเผยว่าพบรูรั่ว2จุดในท่อลำเลียง Nord Stream 1โดยจุดหนึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะสวีเดนส่วนอีกจุดอยู่ในเขตของเดนมาร์กส่วนสำนักงานพลังงานเดนมาร์กก็เปิดเผยว่าพบรูรั่วมีขนาดใหญ่มากบนท่อลำเลียง Nord Stream 2และอาจต้องใช้เวลานานกว่า1สัปดาห์กว่าก๊าซจะหยุดไหลออกแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้นายกรัฐมนตรีทั้งสวีเดนและเดนมาร์กต่างเชื่อว่ามันเป็นไปได้ที่จะถูกลอบวินาศกรรมเช่นเดียวกับมาเตอุสมอราวิเยสกี้นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ก็เชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับก้าวย่างถัดไปในสถานการณ์ที่บานปลายในยูเครนขณะที่โรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีเชื่อว่ามีการโจมตีแบบเล็งเป้าหมายไปยังโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือวัสดุเปราะบางทางฝั่งรัสเซียก็เดินหน้าโวยทันควันโดยขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเปิดประชุมถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งจะมีการหารือในวันที่30กันยายนนี้ขณะที่สำนักงานอัยการรัสเซียก็เปิดเผยว่าสำนักความมั่นคง FSB ได้เปิดการสืบสวนการก่อการร้ายข้ามชาติหลังพบการกระทำโดยเจตนาจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่อลำเลียงทั้งสองด้านดิมิทรีเพรสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดียอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของยุโรปนอกจากนี้ยังซัดกลับพวกที่กล่าวหารัสเซียอยู่เบื้องหลังว่างี่เง่าและไร้สาระพร้อมพุ่งเป้าไปที่ผลกำไรระดับซุปเปอร์ที่บริษัทจัดส่งก๊าซเหลวธรรมชาติของสหรัฐอเมริกากำลังจะได้รับในอนาคตข้างหน้าสอดรับกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียที่ยกคำพูดของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเคยระบุว่า Nord Stream จะต้องจบสิ้นถ้ารัสเซียรุกรานยูเครนพร้อมที่ผู้นำสหรัฐตอบคำถามว่าได้ทำตามคำขู่หรือไม่และยืนยันว่ายุโรปจะต้องได้รู้ความจริงขณะที่แอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเชื่อว่าหากเป็นการโจมตีจริงก็ไม่มีใครได้ประโยชน์และเชื่อว่าการรั่วไหลจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานของยุโรปมากนักเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการลดการพึ่งพาจากรัสเซียและหันไปใช้พลังงานสะอาดแทนในปริมาณมากทั้งนี้ท่อลำเลียงก๊าซ Nord Stream ทั้ง2สายซึ่งวางคู่ขนานกันเป็นโครงการที่รัสเซียและยุโรปจับมือกันร่วมเป็นหุ้นส่วนโดยใช้งบประมาณการก่อสร้างหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการลำเลียงก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมนีโดย Nord Stream 1ซึ่งมีความยาวกว่า 1,200 กิโลเมตรได้มีการใช้งานมาแล้วหลายปีส่วน Nord Stream 2ที่มีความยาว 1,234 กิโลเมตรยังไม่ได้ปฏิบัติการทางพาณิชย์หลังเยอรมนีสั่งระงับเพียงไม่กี่วันก่อนที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษต่อยูเครนและนั่นก็ทำให้เยอรมนีซึ่งพึ่งพิงพลังงานนำเข้าจากรัสเซียเป็นอย่างมากต้องเผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงานอย่างฉับพลันขณะที่รัสเซียได้ลดการป้อนก๊าซธรรมชาติสู่ยุโรปผ่าน Nord Stream 1ก่อนระงับโดยสิ้นเชิงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกและอ้างว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความยากลำบากทางเทคนิคซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นท่อลำเลียงทั้ง2ไม่ได้ส่งก๊าซป้อนสู่ยุโรปแต่บริษัทผู้ดูแลยอมรับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่วนยูเราเซียกรุ๊ปก็เชื่อว่าเหตุนี้อาจทำให้ท่อลำเลียงจะไม่สามารถป้อนก๊าซใดๆสู่สภาพยุโรปได้ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงโดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยูเครนและแน่นอนมันอาจทำให้ราคาก๊าซในยุโรปพุ่งสูงขึ้นและยังทำให้นอร์เวย์ชาติที่ขึ้นมาจัดหาก๊าซป้อนสู่ยุโรปรายใหญ่ที่สุดแทนรัสเซียต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะที่หลายฝ่ายชี้ว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยความจงใจและต้องตั้งคำถามว่าเรื่องนี้ใครกันที่ได้ประโยชน์